Apple ออกอัปเดต iOS เวอร์ชัน15.2มีสาระสำคัญตรงหัวข้อที่ว่า Digital Legacy นะครับหรือว่าพินัยกรรมดิจิทัลเป็นพินัยกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากเราตายซักประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะครับ Apple ได้อัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชัน15.2ซึ่งทุกครั้งที่อัปเดต iOS ก็จะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับ สิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวผมไล่เรียงไปทีละข้อนะครับมีหลายข้อที่น่าสนใจด้วยไม่ใช่แค่ Digital Legacy อย่างเดียวนะครับเริ่มจากแอป Privacy Report ตัวนี้เนี่ยเวลาเราติดตั้งแอป,ปแต่ละแอป,ปแล้วแอป,ปแต่ละตัวเนี่ยจะขอ Permission ในการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะต่างๆของเราเช่นกล้องพิกัดรูปภาพหรือข้อมูลชื่อข้อมูลอีเมลสิ่งเหล่านี้เนี่ยถึงแม้ว่า Apple เนี่ยจะวางให้ระบบ iOS เนี่ย มีความรอบครอบในการขอเพอร์มิชันแล้วนะครับคือ Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลมากๆเขาก็พยายามที่จะควบคุมให้แอป,ปที่อยู่ใน App Store ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ขอ Permission จนไปละราบละล้วงข้อมูลของผู้ใช้จนมากเกินไปแต่เขายังทํามากกว่านั้นอีกเขายังทําตัวแอ p Privacy Report อีกเพื่อที่จะแสดงให้เห็นเราสามารถเข้าไปดูได้ครับว่ามันจะมีรายงานบอกว่าแอป,ปแต่ละตัวขอ Permission อะไรเราบ้าง ขอเข้ากล้องเปิดกล้องได้นะขอพิกัดแบบตลอดเวลาหรือเปล่าหรือในระหว่างที่ใช้แอปหรือรูปภาพหรือข้อมูลอื่นๆซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่แบบเป็นคนใช้เครื่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะหวงแหนความเป็นส่วนตัวเป็นคนเรื่องมากนิดนึงอยากจะเข้าไปดูว่าอ e ตัวนี้มันขออะไรเราบ้างจุกจี้จุกจิกอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้แต่ผมเชื่อว่าคนทั่วไปไม่ขอไม่ดูด้วยแล้ว ให้อะไรไปก็ให้ไปหมดตัวนะฮะอันนี้คนส่วนใหญ่แต่ถ้าคนที่เรื่องมากน่าจะชอบใจตรงนี้ส่วนต่อมานะครับก็คือในส่วนของ Apple ID นะครับจะมีการกําหนดค่าผู้รับมรดกหรือสิ่งที่เรียกว่า ดิ g ิทัลเลกาซีนะครับในกรณีที่ผู้ใช้งาน iPhone เครื่องนั้นเสียชีวิต Digital Legacy หรือพินัยกรรมทางดิจิทัลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าหลายคนทุกวันนี้เราใช้อุปกรณ์อยู่แล้วก็มี Account ของเราผูกพันอยู่ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งตัวสมาร์ทโฟนต่างๆเราก็จะมีทรัพย์สินของเราเองอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็น iCloud เป็นรูปภาพเป็น Contract เป็นข้อมูลส่วนตัวเราอยู่ถ้าคนคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วพาสเวิร์ด ของ iCloud หรือของ Apple ID ทั้งหมดของเขาอยู่กับตัวเขาแล้วตายไปกับตัวเขาด้วยทรัพย์สินเหล่านั้นญาติพี่น้องจะไม่สามารถเอากลับมาได้เลยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเป็นยุคเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนเรายังไม่ได้พูดถึงว่าคนใดคนหนึ่งใช้สมาร์ทโฟนไปจนถึงวันเสียชีวิตของตัวเองใช่ไหมครับตอนนี้อันเนี้ยเรื่องสําคัญละดิจิทัลเลกาซีเนี่ยนะฮะวิธีใช้ก็คือใครที่อัปเดต เป็น iOS 15.2เสร็จเรียบร้อยคุณมาที่เซ t ติ้งแล้วคุณเข้าไปที่ Apple ID ของคุณนะใน Apple ID จะมีเมนูที่2ก็คือ Password and Security นะครับเข้าไปใน Password and Security เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Legacy Contact ตรงนี้แหละครับคือพินัยกรรมดิจิทัลใครที่ใช้ iOS อยู่นะครับทำพินัยกรรมของคุณเองไว้ตั้งแต่ล่วงหน้า ก็คือคุณกดเข้าไปใน Legacy Contact เนี่ยเขาก็จะให้คุณ Add Legacy Contact ก็คือเลือกคนที่คุณไว้ใจที่สุดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องภรรยาลูกนะฮะใครก็ได้หรือใครที่เป็นตัวคนเดียวเลยไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยก็เลือกเพื่อนก็ได้คนคนนั้นเนี่ยจะได้สิ่งที่เรียกว่า Access Key นะครับคือพอมีเกิดการเสียชีวิตของคุณจริงๆขึ้นมาคุณก็ คนคนนั้นสามารถไปแจ้งกับทาง Apple ได้ซึ่งผมว่าในขั้นตอนเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่ว่าแอดใครแล้วคนนั้นจะได้ Access Key เลยทันที Access Key ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคีย์ที่สามารถเข้าถึง Apple ID ได้ mm hmm. เข้าถึง iCloud เข้าถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในเครื่องในขณะที่คุณมีชีวิตยอยู่ได้แต่คงไม่ได้ได้แบบอัตโนมัติคงจะต้องมีการตรวจสอบก่อน a p p l e ก็ Apple คงตรวจสอบกันว่าเออคุณเป็นใครมีความสัมพันธ์ยังไง ถึงแม้ว่าเจ้าของเครื่องนั้นเนี่ยจะแอดคุณเป็น legacy contact ไปแล้วก็ตามนะครับมันก็ต้องมีการพิสูจน์กันอีกชั้นหนึ่ง อันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ตายแต่ผมเนะี่ยใส่ชื่อภรรยาผมไปเรียบร้อยว่าถ้าผมเกิดอะไรขึ้นก็ภรรยาผมสามารถเข้ามาดูรูปภาพทั้งหมดได้แล้วอาจจะเจอรูปกิ๊กเราก็ได้ที่เราแอบถ่ายเอาไว้หรือคลิปลับที่เราไม่มีอะไรซึ่งถึงตอนนั้นเราก็คงไม่โดนภรรยาเราเช็คบินแล้วละ่ะนะเราคงเราไม่อยู่แล้วอะ่ะนะไม่เป็นไรเออผมว่าคนที่ น่าจะทำเลกั c ซี่คอนแท t นะน่าจะเป็นหนุ่มกันชัยเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยถึงตอนนั้นพี่หนุ่มความลับทุกอย่างของพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับน้องเมย์แล้วแซวเล่นนะครับก็ลองดูนะครับ Legacy Contact. ี่คอนแท่ใครที่อัพเป็น15.2แล้วลองเข้าไปใส่ดูได้ผมกลับมาอ่านเนื้อข่าวต่อยังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีเรื่องของ Message อันนี้คือต่อเนื่องมาจากเรื่องของ C.S.A.M. ที่เป็นเรื่องแบบว่า Apple พยายามทำให้เด็กๆเ,เนี่ยปลอดภัยจากการคุกคามโดยการส่งภาพโป้มาทำให้เด็กๆไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยไอตัว m s s s g g เนี่ยมันจะดึงเอาฟีเจอร์ของ C.S.A.M. เนี่ยเข้ามาใส่ใน Message เลยก็คือสามารถถ้าเด็กได้รับภาพโป้ภาพโป้นั้นจะถูกเบลอโดยอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมของ Apple เสร็จแล้วจะมีข้อความขึ้นมาถามว่าจะแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองหรือไม่แล้วก็ <c oughs> iPhone 13หลายคนอยากได้โหมดเปิดปิดมาโครใน15.2ตัวนี้ก็จะได้ระบบเปิดปิดมาโครอัตโนมัติโดยที่เราเราต้องไปตั้งค่าในในเซตติ้งของกล้องก่อนนะครับว่าปิดโหมดมาโครอัตโนมัติบางคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าไปเปิดมาโครอัตโนมัติเวลาเข้าไปใกล้ๆนะครับมันจะกลับไปใช้มาโครของกล้องวาย พอวายบุ้มภาพมันก็จะขยายขนาดภาพมาปุ๊บหนึ่งคือมันสามารถโฟกัสใกล้ๆได้แต่มันจะขยายปุ๊บหนึ่งซึ่งบางคนไม่ต้องการบางคนอยากได้โคลสอัพเข้าไปเฉยๆในระยะที่พอจะโฟกัสได้แค่นั้นอันนี้ก็สามารถไปเปิดปิดได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ Hi ไม e ์อีเมลซ่อนอีเมลแบบสุม่มสำหรับ iCloud Plus อันนี้ไม่ได้ใช้นะฮะ e p u s i m u s i c v p l c n Plan ไม่มีในไทยมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ หลังจากที่ Apple ปรับเปลี่ยนนโยบายของตัวเองนะครับให้สามารถทำร้านซ่อมภายนอกแล้วก็ไปสั่งซื้ออะไหล่พาร์ทแท้จาก Apple ได้ซึ่งตัวนี้ยังมาไม่ถึงเมืองไทยเมืองไทยยังต้องใช้ iCare อยู่แต่ใน15.2เนี่ยตัวนี้ได้มีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วใน general เนี่ยถ้าเครื่อง iPhone เครื่องนั้นนะครับมีการเคยเปลี่ยนอะไหล่มาก่อนแล้วคุณเข้าไปใน general คุณจะเจอเรื่องของ p a r t number และ serial ของตัว p า r t ถ้าเครื่องนั้นเคยเปลี่ยนอะไหล่มานะครับโดยที่เข้าไปในส่วนนี้มันจะสามารถเห็นได้ว่าเครื่องนี้เคยเปลี่ยนแบตมาเคยเปลี่ยนกระจกหน้าจอมาแล้วกระจกหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นอะไหล่แท้ของ Apple หรือเปล่ามันจะขึ้นในนี้เลยซึ่งทําให้เราสามารถตรวจสอบเครื่องได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาคนซื้อไ iPhone มือสองต่อกันก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเฮ้เครื่องนี้เคยเปลี่ยนอะไรมาบ้างแล้วเป็นอะไหล่แท้หรือเปล่านะครับ อะไรแท้เนี่ยอย่างพวกแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับเวลาคุณไปเปลี่ยนซ่อมตามร้านข้างนอกเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเอาแบตแท้แบตเทียมของ iPhone คือถ้าไม่ใช่อ CA r e เนี่ยผมบอกเลยเป็นแบตเทียมทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปปุ๊บในนี้มันจะโชว์เลยว่าเป็นแบตแบบอันโนก็คือไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ที่มาที่ไปไม่ใช่เจนูนพาร์ของ Apple นะครับถ้าอยากได้แบตแท้คุณต้องไปเปลี่ยนในไอแคร์ผมเคยไปเปลี่ยนทีหนึง่งเอาเครื่องเก่าไปเปลี่ยนเขาจะแบบว่า เป็นก่อนเปลี่ยนแบตเนี่ยเขาต้องรีจิสเตอร์ซซเรียลนัมเบอร์แบตอันใหม่ที่จะใส่เข้าไปก่อนนั่นแหะมันถึงจะขึ้นในเครื่องว่าเนี่ยเราได้เจนูินพาร์ทแท้ของ Apple นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนหน้าจอบางคนไปทําหน้าจอตกแตกมานะครับถ้าเป็นสมัย iOS 15.1คุณเปลี่ยนหน้าจอปุ๊บคุณจะเจอปัญหาหนึ่งก็คือคุณจะใช้ Face ID ไม่ได้ Face ID คุณจะลวนไปเลยแล้วบางคนก็เลิกใช้ไปเลย แต่ Apple ได้ทำการอัปเกรดตรงนี้ใน15.2ว่าถ้าในกรณีที่คุณไปเปลี่ยนหน้าจอมาเนี่ยนะครับเขาแก้ไขให้ Face ID เนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนเดิมโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรคุณก็จะใช้งาน Face ID ได้ตามปกติเลยแล้วก็แก้บั๊กในในการถ่ายภาพแบบโปร l ลนะครับที่อาจจะสว่างไปเมื่อเปิดด้วยแอป Third Party นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ปรับแสงสีนะค่าพรีเซของตัวไวบาลานกับไอริ มันอาจจะสว่างเวอร์ไปทําให้ลูกคนถ่ายโปรลอมารู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วก็มีอัปเดตไปถึง watchOS 8.3ตัว macOS Monterey 12.1ด้วยนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยไม่อ่านในข่าวแล้วกันนะครับอ่ะใครอัปเดตแล้วนะครับ15.2อย่าลืมทำพินัยกรรมดิจิตอลให้กับตัวคุณเองด้วยนะครับ